พอเราได้ไปซ้อมที่เลสเตอร์มาอะไรเงี้ยครับเราก็อยากลองของมันไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าเราแบบไม่ได้เป็นอะคาเดมี่แล้วแบบจะไม่ได้ขึ้นมาชุดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่าบุรีรัมย์สร้างตัวผมอะไรเงี้ยให้กลับไปเล่นในเวทียุโรปได้ครับอีกครั้งแน่นอนนี่คือรายการกูทอล์ครายการที่กูจะแชร์ on the blue chair วันนี้พบกับกอล์ฟเสกสรรราตรีสวัสดีครับผมกอล์ฟเสกสรรราตรีครับตำแหน่งกองกลางครับอายุ20ปีครับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับสวัสดีครับผมกอล์ฟนะครับเป็นคนสุพรรณครับเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ9ขวบครับเริ่มเล่นโรงเรียนแถวบ้านครับเป็นโรงเรียนอนุบาลแถวบ้านครับมีบุคคลคนหนึ่งครับที่ทำให้ได้เข้าไปในโรงเรียนเขาชื่อคุณอภิรักษ์คงมาลัยครับเป็นคนดูแลคอยดูแลครับทางที่สุพรรณครับมันเป็นสโมสรหนึ่งขึ้นมาแล้วเขาแบบเอาเด็กสุพรรณทั้งสุพรรณนะครับมาแข่งไปกับต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนแบบผมแบบเล่นดีอะไรเงี้ยฟอร์มดีอะไรเขาก็เลยแบบคอยซัพพอร์ตคอยดูแลเข้าในกีฬาตั้งแต่อายุ13ปีครับเล่นจนถึงม.5ครับแล้วก็ได้ติดโครงการฟอร์คันครับไปอยู่มาปีหนึ่งครับไปทั้งฝึกทั้งแล้วก็เรียนด้วยครับเป็นซ้อมกันเองเลยครับแบบว่าซ้อมกับเด็กไทยด้วยกันครับแต่แบบเป็นโค้ชต่างชาติครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีครับแล้วคราวนี้แบบโครงการมันยุติลงนะครับไม่ได้ไปต่อแต่ช่วงนั้นเป็นเหมือนแบบโชคดีหรือเปล่าไม่รู้และได้ติดแคมป์ทีมชาติครับแล้วก็เหมือนก็เล่นดีแล้วก็โชว์ฟอร์มดีอะไรอย่างนี้ครับทางบุรีรัมย์ก็ให้พี่หนุนไปดูฟอร์มอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พี่หนุนก็มาที่บุรีรัมย์ครับก็อุ่นเครื่องกับเมืองทองครับอยู่23ของเมืองทองตอนนั้นก็เล่นดีครับแล้วพี่หนุนก็ไปดูอะไรอย่างนี้ครับแล้วพอแข่งเสร็จจะเดินกลับที่พักครับแล้วพี่หนุ่มก็เดินมาบอกว่าสนใจไปอยู่บุรีรัมย์ไหมตอนแรกผมก็ขอเวลาคิดก่อนครับโทรหาพ่อแม่อย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็มาที่บุรีรัมย์ครับไม่ยากนะครับตอนนั้นโรงเรียนกีฬาอย่างเงี้ยมันก็แบบเข้ามาอยู่ประจำตั้งแต่อายุ13ปีอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบไม่ค่อยรู้สึกยากแล้วก็พอโตขึ้นมันก็ความคิดมันก็ค่อยแบบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันแล้วก็มีเพื่อนด้วยมันก็เลยแบบไม่ค่อยยากครับในการปรับตัวส่วนตัวผมไม่ค่อยรู้นะครับว่าโหดขนาดแต่แบบว่าผมไม่ค่อยได้ทำอะไรผิดอยู่แล้วครับเกิดจากความต่อยอดหรือเปล่าครับตอนนั้นมันช่วงขึ้นมาชุดใหญ่เลยครับแล้วแบบเขาอยากให้เราพัฒนาครับทางสโมสรเขาเลยอยากให้ส่งไปเรียนรู้ที่นู่นน่าจะเป็นความมุ่งมั่นความขยันมั้งแล้วก็มีวินัยในตัวเองครับแตกต่างครับพอได้มาเห็นพวกรุ่นพี่เขาซ้อมเขาเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับความเป็นมืออาชีพเขาก็แบบสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับและยิ่งได้ไปสัมผัสเด็กต่างประเทศมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบทำให้เราแบบคิดว่าแบบเราต้องแบบปรับตัวเองใหม่เลยเป็นมืออาชีพให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย2-3 เดือนครับมันก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันก็รู้สึกว่าเราโชคดีหรือเปล่าที่เข้ามาในพอดีในชุดใหญ่พอดีเลยครับมีพี่โน้ตครับพี่โน้ตพี่แชมป์อะไรเงี้ยครับพี่โย่งพันศาอะไรเงี้ยพี่เกมรัตนากรอะไรเงี้ยพี่ๆเขาก็คอยแนะนำเลยครับว่าแบบเล่นกองกลางพี่เกมก็แนะนำว่าแบบเคลื่อนไปตรงนี้ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยครับเกือบปีนะครับพี่ได้ซ้อมอย่างเดียวเลยซ้อมดูพวกรุ่นพี่เขาเล่นอะไรเงี้ยครับก็คิดอยู่ว่าโอกาสเราโอกาสว่าจะมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันไม่ยากครับมันไม่เกี่ยวเลยครับว่าแบบเราแบบไม่ได้เป็นอะคาเดมี่แล้วแบบจะไม่ได้ขึ้นมาชุดใหญ่อะไรอย่างนี้ครับถ้าเราแบบมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความขยันอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าผู้ใหญ่ก็จะเห็นอยู่แล้วพ่อหนีแม่ตายก็จะเห็นอยู่แล้วครับก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณโอกาสแต่พอได้ลงไปเล่นแล้วครับพอได้สัมผัสฟุตบอลเหมือนแบบมันก็แบบเป็นฟุตบอลของตัวเองครับแบบว่ามันไม่รู้สึกกดดันอะไรมากครับพ่อเคยบอกว่าแบบว่าอย่าไปกลัวอะไรครับให้กล้าเล่นไปเลยครับก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่กลัวอะไรมากขนาดนั้นแน่นอนอยู่แล้วครับว่าพอเราได้ไปซ้อมที่เลสเตอร์มาอะไรเงี้ยครับเราก็อยากลองของไง
ว่าแบบเป็นไงเราเล่นได้ไหมแบบสามารถเล่นได้แบบเต็ม90ไหมหรือ45นาทีไหมว่าเราสู้เขาได้ไหมอะไรเงี้ยครับเราจะเล่นได้ไหมครับมีอยู่แล้วครับแล้วก็แบบแต่แบบไม่ค่อยได้กังวลหรือว่าแบบไม่ได้เก็บไปคิดอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าแบบเรารับรู้ได้ว่าแบบเขาแบบพูดมาอะไรอย่างนี้ครับแต่แบบไม่สนใจไม่ได้เก็บไปคิดครับพัฒนาตัวเองต่อไปครับแน่นอนก็เรื่องสปีดบอลนะครับจังหวะฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับร่างกายแล้วความเป็นมืออาชีพของเด็กที่นู่นครับใช่มันก็แบบแตกต่างกับเด็กไทยครับอย่างที่พี่แบงค์บอกว่าเด็กไทยเข้ายิมแล้วก็นอนกลางวันใช่ไหมครับเตียงกิจไปอยู่สนามแต่เช้าเลยครับแล้วก็กลับเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับมันเข้างานออฟฟิศอย่างเงี้ยครับอยากแบบอยากได้ลงเล่นอยากได้โอกาสมากกว่านี้ครับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากยิงประตูได้เลยครับแน่นอนครับพอได้ลง AFC ครับเจอเจ๊เจ๋งครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วขอบคุณสำหรับโอกาสพ่อเนแม่ตาแล้วก็โค้ชครับที่เห็นความสามารถไม่รู้สึกท้อครับแต่รอโอกาสที่จะได้ลงไปเล่นลงไปโชว์ให้เขาเห็นว่าเราก็เล่นได้อะไรต้องโชว์ให้เขาเห็นว่าเราเล่นได้เราพร้อมอะไรเงี้ยครับผมไม่คิดว่ามันเป็นล้มเหลวหรือว่ายุติครับผมว่าแบบมันคือการเริ่มต้นใหม่ครับแล้วก็แบบชาเลนจ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติว่าเรากระโดดข้ามไปบางทีมันอาจจะกระโดดตกบันไดอะไรเลยก็ได้ครับแต่ถ้าแบบเราค่อยๆก้าวไปเงี้ยมันก็แบบมันคงกว่าเลยครับกลับมาที่นี่ก็กลับมาเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยครับเป็นชาเลนจ์ใหม่ๆครับแล้วก็สโมสรบุรีรัมย์ก็มอบโอกาสดีๆนะครับให้เราได้ค่อยๆก้าวไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยครับเวทียุโรปไม่น่าไกลครับถ้าเราแบบพยายามไปเรื่อยครับถ้าสักวันผมโชว์ผลงานดีที่นี่ได้นะครับผมเชื่อว่าบุรีรัมย์สร้างเด็กคุณภาพสร้างตัวผมอะไรเงี้ยให้กลับไปเล่นในเวทียุโรปได้ครับอีกครั้งแน่นอนมาดู